เรื่องของการตลาดนะครับปกติถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาก็ใช้คำว่า marketing ใช่ไหมครับแต่สุดรตัวผมเองเนี่ยผมจะมีคำคำหนึ่งครับที่ชื่อว่า w a r k e t t i n g นะครับซึ่ง w a r k e t t i n g เนี่ยเป็นลิขสิทธิ์ของผมเองนะฮะซึ่งถ้าแปลก็หมายความว่าสงครามการตลาดนั่นเองนะครับวันนี้ผมเลยจะมาบอกครับว่าไอ w a r l g e t i n g เนี่ยกับ marketing ปกตินี่ครับมันต่างกันอย่างไรบ้างแล้วคุณสามารถ เอาไปใช้ได้อย่างไรบ้างนะครับสวัสดีครับผมรัตพบรัชตะนามวงนะครับถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กด subscribe ช่องผมนะครับก็รีบกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเลยนะครับผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตลาดนะครับที่จริงผมจะมีเรื่องเกี่ยวกับการขายของออนไลน์ การขายของบนลาซาด้าการขายของบนช้อปปีการหารายได้เสริมโดยไม่ต้องลงทุนนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายก่อนที่จะเข้าเรื่องของวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกเรื่องเกี่ยวกับหนังสือที่ผมแจกฟรีเงินมาง่ายๆนี่นะครับหนังสือเล่มนี้นะครับก็มีกลยุทธ์วอลเลตติ้งของผมนะครับ22กลยุทธ์ที่จะทําให้คุณขายของออนไลน์ได้ง่ายขึ้นนะครับได้ตั้งแต่ว่าเริ่มยังไงขายที่ไหนได้บ้างหาของมาขายยังไง แล้วก็ทํำยังไงให้ทุกทกที่ขายดีหนังสือเล่มนี้ปกติขายนะฮะสามบาทแต่แจกฟรีครับเพียงแค่คุณช่วยค่าขนส่งแล้วก็ค่าเจ้าหน้าที่จัดการออเดอร์ของผมแค่ไม่กี่บาทเท่านั้นสนใจก็สามารถแอดไลน์แอดวรัตภพไปสอบถามได้นะครับหรือจะกดลิงก์นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้ที่อยู่บริเวณที่คอมเมนต์นะครับผมปักหมุดไว้กดตรงนั้นก็เข้าไปลงทะเบียนก็ได้เหมือนกันครับอ่าโอเคนะครับทีนี้เนี่ย วอลเกตติ้งที่จริงแล้วเนี่ยแบ่งเป็น2ฝากเลยนะครับอันแรกเนี่ยนะฮะวอลเกตติ้งเนี่ยผมอยากจะบอกเลยว่ามันเน้นที่ผู้ประกอบการฮะผู้ประกอบการคุณน่าจะเข้าใจนะแต่ถ้าบางคนไม่เข้าใจผู้ประกอบการก็คือคนที่ทําธุรกิจนั่นแหละนะฮะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล็กธุรกิจกลางหรือว่าธุรกิจขนาดใหญ่ก็แล้วแต่นะครับก็ถือว่าเป็นผู้ประกอบการ เพราะผู้ประกอบการเนี่ยมันจะต้องทําอะไรหลายอย่างอ่ะเพื่อที่จะทําให้องค์กรของตัวเองเนี่ยมันอยู่รอดนะครับถ้าเป็นธุรกิจก็คือมันมีกําไรและอยู่ได้เรื่อยๆนะครับตามที่ตัวเองตั้งเป้าไว้นะฮะแต่ทีเนี้ยมาร์เก็ตติ้งเนี่ยปกติแล้วมันเหมาะกับใครครับก็นักการตลาดนฮะนักการตลาดโดยตรงนะครับคุณอาจจะสงสัยว่าอ้าวก็ เรียนมานะครับเรียนการตลาดมาก็เรียนเรียนมาร์เก็ตติ้งมาเนี่ยก็เรียนมาแล้วเป็นผู้ประกอบการได้ไหมล่ะผมอยากบอกเลยนะครับผมก็จบมาฮะผมจบบริหารธุรกิจผมจบการตลาดมานะครับจะมาใช้กับการเป็นผู้ประกอบการได้ไหมก็ใช้ได้ครับแต่ว่ามันใช้ได้ไม่ทั้งหมด เอาง่ายมันเหมือนเป็นทฤษฎีที่สุดท้ายแล้วถ้ามาทำอะไรเองเนี่ยมันต้องปรับใช้มากเลยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ปรับน้อย,น,อยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว,า Marketing, รว่าการตลาดที่ได้เรียนกันเนี่ยฮะมันเป็นการตลาดที่เขาเอาเคสนะครับหรือว่าไปเอาธุรกิจที่เขาทำแล้วประสบความสำเร็จนะฮะมาสร้างโมเดลหรือว่าสร้างเป็นทฤษฎีขึ้นมาเพื่อเอามาสอน นะฮะอ่าโดยที่ว่าเขาก็มีหลักการนั่นแหละแต่มันเป็นอดีตนะฮะดังนั้นถ้าเกิดเราเอาสิ่งที่เป็นอดีตมาทําในปัจจุบันมันเกิดอะไรขึ้นครับอ่ะคุณก็รู้แล้วแหละว่าอดีตมันเป็นยังไงอ่าถ้าเช่นปัจจุบันเนี่ยถ้าใครจะทําโฆษณาก็จะนึกไปถึงว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนนะอ๋อหนังสือพิมพ์นะครับป้ายบิล board นะครับป้ายใหญ่ๆ่ข้างถนนนะฮะอะ่หรือว่าจะเป็นใบปลิวอ่าหรือว่าโฆษณาวิทยุหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ มันจะเป็นอย่างนั้นไงถ้าเอาเรื่องนี้มาพูดอยู่นะมันก็จะไม่เข้ากับโลกปัจจุบันที่การโฆษณามันมาอยู่ที่ออนไลน์แทบจะทั้งหมดแล้วนะครับคนที่ยังโฆษณาแบบเดิมอยู่เนี่ยก็อาจจะมีอยู่แต่น้อยมากแล้วไงนะเอาง่ายๆก็คือมันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่แล้ว อันนี้คือแค่ยกตัวอย่างนะแต่ที่จริงในตอนนี้การตลาดเองที่สอนในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับหรือว่าวิทยาลัยต่างๆก็สอนเกี่ยวกับออนไลน์แล้วเหมือนกันนะครับแต่ผมอธิบายให้คุณได้เข้าใจง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นก็คือวอลเลตติ้งของผมเนี่ยมันเน้นผู้ประกอบการที่แบบว่าจะต้องเอาตัวรอดอยู่ตลอดผู้ประกอบการต้องเอาตัวรอดอยู่ตลอดนะนักการตลาดเนี่ยพอเจออะไรที่มันไม่เหมือนที่ตัวเองเคยรู้มาปุ๊บ จะหยุดเลยฮะแล้วไปต่อไม่ได้นะครับให้สังเกตเนี่ยอาจจะมีนักการตลาดที่ออกไปทําธุรกิจของตัวเองแล้วก็ทําไม่สําเร็จนั่นเองไม่ได้บอกว่าทุกคนนะคนที่ทําสําเร็จก็มีคนที่ทําแล้วไม่สําเร็จก็มีนะครับที่ไม่สําเร็จเพราะอะไรฮะก็เพราะว่าไม่ได้ลุยมากพอนะครับแล้วก็ไม่ได้คุกกับมันอะ่ะที่จะต้องทําให้มันรอดทําให้มันรอดให้ได้มันไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นนักการตลาด เลยมักไปอยู่ในบริษัทอีกครั้งหนึ่งนักการตลาดเวลาไปอยู่ในบริษัทนะครับเขาก็จะต้องวานแคมเปญการตลาดว่าเอ้ยต้องเป็นยังไงเอ้ยเอากลุ่มลูกค้าแบบไหนแล้วก็จะต้องโฆษณาแบบไหนนะถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ย,ยใช้อินฟลูเอนเซอร์แบบไหนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เมื่อเขานําเสนอแก่ผู้บริหารบริษัทแล้วผู้บริหารบริษัทต้องตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งว่าจะเอาแบบที่นักการตลาดเขาบอกอย่างนั้นไหมแต่พูดอย่างๆก็คือนักการตลาดก็เหมือนที่ปรึกษาทางการตลาด ของผู้ประกอบการอีกทีนั่นเองนะครับเพราะเขาจะรู้ทฤษฎีมาเยอะนะผู้ประกอบการบางทีก็รู้นิดๆหน่อยๆแค่นั้นไงแต่สุดท้ายก็คือนักการตลาดเสนอผู้ประกอบการเป็นคนตัดสินใจอยู่ดีนะครับไม่ได้บอกว่านักการตลาดจะวางแผนและจะถูกต้องเสมอ,อพอเข้าใจแล้วฮะเมื่อเป็นผู้ประกอบการจะเอาให้มันรอดให้ได้ต้องทำงไงฮะวอลเกตติ้งก็จะสอนให้คุณขายได้ขายได้ นะฮะแต่ถ้าเป็นมาร์เก็ตติ้งเนี่ยปกติเขาว่าบบมาร์เก็ตติ้งกับเซลลิงมันต่างกันเนี่ยมาร์เก็ตติ้งก็คือการตลาดเซลลิงก็คือการขายนะครับดังนั้นมาร์เก็ตติ้งก็คือไม่สนใจเรื่องการขายก็อาจจะมีบ้างแหละที่แบบว่ามาร์เก็ตติ้งทำให้แบบโปรโมตออกไปนะเป็นแคมเปญการตลาดแบบใหญ่เสร็จปุ๊บก็เอาคนเข้ามาซื้อให้ได้นะแล้วอาจจะไปต้องประสานง,งานกับฝ่ายขายอีกครั้งหนึ่งนะครับก็หมายความว่านักตลาดไม่เน้นการขายเขาเน้นอะไรฮะ เขาเน้นการรับรู้ครับที่จริงมันมีภาษาของมันก็คือการสร้าง awareness เนี่ยถ้าบอกว่ารับรู้เนี่ยเมื่อก่อนผมก็ไม่เข้าใจอะไรรับรู้อะไรคือรับรู้อะไรคือ awareness คือไปเปิดไปเปิดดีกะมันก็คือแปลว่าการรับรู้การตระหนักถึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งยิ่งทําให้งงที่จริงก็ถ้าพูดง่ายๆก็คือเหมือนว่าแบบถ้าคุณมีแบรนด์สินค้าแบรนด์หนึ่ง นะครับเป็นแบรนด์ปากกาเนี่ยแหละเมจิกนะครับอันนี้ชื่ออะไรเนี่ยสมมุติชื่อนาเอนะฮะถ้าเป็นนักการตลาดเขาก็จะบอกว่าเอ้ยจะทํายังไงให้คนรู้จักแบรนด์เมจิกยี่ห้อนาเอให้มากที่สุดไงเท่าที่จะทําทได้นะครับโดยที่เป็นกลุ่มลูกค้าของตัวเองเนี่ยนะ,ะเขาก็จะต้องทำไงบางทีก็ต้องไปโฆษณาบางทีถ้าเป็นยุคปัจจุบันนะครับก็ไปทำ ข้อมูลเกี่ยวกับปากกาไหมนะครับหรือว่าไปจ้างอินฟลูเอนเซอร์ไหมก็คือทำยังไงก็ได้ให้คนเห็นปากกา Magic นายเอยเยอะนะครับบางทีก็ถ้าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็อาจแบบว่าอยู่ดีถ่ายคลิปแล้วก็กำลังเขียนจดหมายเขียนปากกาเขียนอะไรไม่รู้อยู่แล้วก็อยู่ดีก็ซูมเข้าไปที่ยี่ห้ออะไรอย่างนั้นอันนี้คือการสร้างการรับรู้หรือว่า a ีแนนซก็คือให้จดจำแบรนด์สินค้าให้ได้อันนี้คือการตลาดเนี่ย แต่ผมจะบอกว่าวอลเกตติ้งเนี่ยมันไม่ใช่การตลาดแบบร้อไงคือมันเป็นการตลาดแบบสงครามหรือเป็นเป็นการตลาดของผู้ประกอบการที่มันเข้า,ขาใจฮะว่าสุดท้ายมันต้องขายได้ไงถ้าเกิดว่าไปสร้างการรับรู้อ๋อรู้จักอ๋อปากกาเมจิกในโอ้งงโหรู้จักใน A e, ใน A e, ใน A e, e, รู้จักแต่พอไปเลือกสินค้าเช่นไปเลือกสินค้าในในเชฟของร้านเครื่องเขียน ก็ไปหยิบยี่ห้อ p พร์โลดอันนี้ยี่ห้อไพร์โลดนะไปหยิบยี่ห้อ p พร์โลดตลอดไปหยิบตราม้ามาตลอดหรือว่าอะไรไม่รู้หยิบมาตลอดใน A ก็อยู่ข้างนั้นก็ไม่เคยหยิบสักทีทั้งๆที่คนรู้จักพอจะรู้จักแล้วนะเพราะไปสร้างการรับรู้เสียเงินเยอะแยะมากมายแต่ไม่ซื้อแบบนี้จะไม่ใช่วอลเกตติ้งวอลเกตติ้งจะต้องทํำยังไงให้มันขายได้เช่นไรฮะถ้าปากกาวางตรงนั้นปุ๊บนะครับอาจจะต้องทำาไงฮะ มีการให้นะครับให้เปอร์เซ็นต์ร้านค้าที่มากกว่านะถึงแม้ว่าราคาก็ตั้งถูกกว่าสุว่าอันนี้ราคา80บาทนายเตั้ง70บาทก็คือถูกกว่าอยู่แล้วแต่คนก็ไม่แบบรู้จักแต่ก็ไม่กล้าซื้อแต่เจอร้านค้านะครับได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มจากราคาขายนั้นอีก10อย่างเงี้ยสมมตินะราคาก็ามาเลยอ้อยนายเ ไพเอโหลดรอก็คล้ายๆกันนั่นแหละเราไปใช้ในเอดูซลองเขียนดูสิในกระดาษเนี่ยลองเขียนดูเขาก็จะกล้าเขียนเสร็จปุ๊บเขาก็เอาใน A ไปนะฮะแล้วบอกด้วย,ยในเอเนี่ยถ้าเกิดซื้อยกโหลนะเอาไปใช้หรอซื้อยกโหลหรือซื้อยกกล่องกล่องมี20อันเนี่ยก็ลดให้อีกนะฮะลดให้อีก10%นะไพเอโหลดนี่ไม่ลดรประมาณอย่างนี้นะก็คือประมาณว่าบอเกตติ้งจะพยายามมีลูกเล่นอยู่เสมอให้มันขายได้นะฮะ ต่อไปนะครับของ Marketing เนี่ยใช้งบน้อยครับถ้า Marketing เนี่ยจะใช้งบมากฮะเพราะอะไรถึงใช้งบมากทางด้านนี้เพราะเขาจะสร้างการรับรู้เป็นหลักสร้างแบรนด์เป็นหลักนะบางทีแค่ยังไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ไปออกแบบโลโก้เนี่ยโอ้โหคิดกันแบบว่าเป็นเดือน นะฮะแล้วได้ได้โลโก้ออกมาก็บางทีมันก็งั้นงั้นนะนะบางทีนะเออบางทีมันก็งั้นงั้นแต่ว่าผมเห็นบางคนเก็บกันเป็นล้านบาทนะ,ะโลโก้โลโก้อย่างเดียวเก็บกันเป็นล้านนะครับเก็บกันเป็นแสนที่จริงช่วงที่แล้วก็มีดราม่าเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบโลโก้ใช่ไหมฮะโลโก้ยีบาท200บาท2000บาท20 0 0 0บาทอะไรไม่รู้นะ่ะนะฮะโอเคมันจะใช้งบมากนิดน,นึงนะครับแค่ออกแบบโลโก้เป็นอย่างนี้แล้วนะครับ บางทีเขาก็โอเคนะตอนนี้ออนไลน์เหรอก็ยิงโฆษณาไปให้คนเห็นเยอะๆจำเยอะๆจำเยอะๆแล้วเงินโฆษณามันก็เหมือนตำน้ำพริกละลายแม่น้ำไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ว่าคนจะกลับมาซื้อเมื่อ,อไหร่นะมันก็เหมือนที่ผมบอกคล้ายๆอันเนี้ยนะครับอันนี้คือเน้นขายเลยอันนี้ใช้งบน้อยผมจะให้ดูเลยครับว่าเอ้ยช่วงนั้นเนี่ยมันจะต้องใช้กลยุทธ์ไหนนะเพื่อที่จะทำให้ขายได้ อย่างเราเรายังไม่เน้นการตลาดเราพยายามที่จะทําให้ขายได้แต่ว่าผมก็จะให้คุณได้ทําการออกแบบแบรนด์ไว้ด้วยไม่ใช่บอกว่าขายขายไปแล้วก็ตรงนี้ไม่ใส่ยี่ห้อนะเขียนว่าปากกาเมจิกอย่างเดียวยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ดังนั้นคนซื้อไปจะมาซื้ออีกครั้งหนึ่งก็ยังเรียกไม่ถูกเลยนะก็จะบอกว่าเออปากกาเมจิกยี่ห้ออะไรนะไม่มียี่ห้อเรียบร้อยไม่ได้นะไอ,เ,อ,เ,อเรื่องสร้างแบรนด์เนี่ยมันก็ต้องสร้างอยู่สําหรับวอลเ e t ตติ้งแต่ไม่ใช่เรื่องสําคัญอันดับหนึ่ง รเรื่องสําคัญอันดับหนึ่งก็คือมันต้องขายได้เพราะผู้ประกอบการต้องการเงินเข้ามาถ้าแบบโมแต่เอาเงินออกไปการตลาดการตลาดสร้างการรับรู้แล้วเงินไม่เข้ามาอยู่ได้ไม่นานก็เจ๊งถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นจะใช้งบน้อยนะเ,ออเช่นถ้าเกิดว่าออในช่วงนะครับสมัยที่แบบว่าทิกตอกกาลังมาใหม่ๆทิกตอกกาลังมาใหม่ช่วงประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยวอลเลตติ้งก็จะรีบ บอกเลยว่าต้องไปที่ TikTok อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าต้องรีบไปทำแพลตฟอร์มที่คนกำลังเข้าไปนะริ่แรกเลยอาจจะยังไม่เอาเพราะแบบว่าเหมือนเข้าไปตอนที่คนเข้าไปแรกๆกับเป็น n น m บวันเลยเข้าไปก่อนเลยเนี่ยก็ยังเพราะว่าเกิดเข้าไปแล้วแล้วแพลตฟอร์มนั้นไม่โอเคคุณก็เสียเวลาในการทำถึงแม้มันไม่เสียเงินถูกไหมแต่ถ้าบอกรีิ้นี่คือจะให้คุณรอเวลาสักช่วงหนึ่ง พอเห็นว่ามันใช่จะมีวิธีดูว่าเ,เมื่อไหร่มันใช่แล้วคุูก็เข้าไปทําก็หมายความว่าคุณทําใช้เงินน้อยไงแล้วไม่ต้องโฆษณาแต่คุณมียอดขายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่คุณมียอดยอดขายแต่ถ้าเกิดไปทางมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเขาจะบอกเลยเห็นทนะิกตอกเนี่ยไม่ได้อยห้ามเข้าไปอันนี้มีแต่เด็กเล่นอันนี้สมัยเมื่อสองปีที่แล้วนะมีแต่เด็กเล่นห้ามทำนะเข้าไปแล้วมันไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายอะไรก็ไม่รู้แต่เดี๋ยวนี้พวก นักการตลาดทั้งหมดก็บอกให้ไปติต๊ t o k กันหมดแล้วครับแต่มันมันค่อนข้างช้าไปหน่อยแล้วนะครับค่อนข้างช้าไปหน่อยผมเองก็เข้าติ k t o อกได้2ปีกว่าแล้วนะฮะประมาณ2ปีหรือว่า2ปีกว่าเนี่ยนะครับก็นี่ฮะคือสิ่งที่ที่อยากจะบอกนะครับอ่ะยังมีอีกครับกลยุทธ์ตามสถานการณ์นะฮะถ้าเป็น Marketing คืออะไรฮะกลยุทธ์ตายตัวนะครับส่วนใหญ่กลยุทธ์จะตายตัว มีแค่ไม่กี่อย่างนะครับก็คือประมาณว่าเหมือนแบบตอนเรียนมายังไงก็เอาไปทําอย่างนั้นนะครับมีไม่กี่อย่างก็ทําอย่างนั้นแหละก็คือมี4 p อย่างเงี้ย product price place promotion อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่ง4 p มันก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการตลาดอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็น m a r k e t i n g ปุ๊บบางทีอาจจะไม่ต้องมานั่งคิดว่าเอ้ย product ยังไงจะต้องตั้งราคาแบบไหนบางทียังไม่ต้องคิดอย่างนั้นเลยนะครับคุณสามารถดูดลูกค้ามาได้ก่อน แล้วราคาคุณจะค่อยว่ากันก็ได้สินค้าคุณจะมีทีหลังก็ยังได้เลยนะไม่ต้องมีสินค้าก็ได้คือมันไปตามสถานการณ์อ่ะมันไม่มีอะไรที่บอกว่าฟิกอยู่ตลอดแล้วยิ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าคุณทำอะไรที่มันเป๊ะๆเ,เ,เนี่ยนะมีอะไรเปลี่ยนนิดเดียวนะครับมันตามไม่ทันเลยเปลี่ยนนิดเดียวก็คือหมายถึงว่าโอ้ตายละฉันไปต่อไม่ได้แล้วบางคนก็ยัง ดันทุรังทําวิธีเดิมต่อไปเรื่อยๆจนเงินหมดแล้วก็ไปต่อไม่ได้เหมือนแบบโควิดนะครับโควิดร้านค้าออฟไลน์เนี่ยเขามาตามอย่างนี้เลยเพราะว่ามันก็มาได้นะมาอย่างนี้ก็กกกไปได้เรื่อยๆพอโควิดเกิดขึ้นปุ๊บเฮ้ยตายละเมื่อก่อนฉันออไม่เคยทําออนไลน์เลยนะแต่ว่าฉันเคยใช้แต่เซล,ล์มาตลอดสมมติฮะใช้พนักงานขายดึงลูกค้าเข้ามาตลอดฉันก็ได้กําไรดีออนไลน์ online, ฉันยังไม่เชื่ออออนไลน์ online, มันยังไม่ได้ไม่ใช่แล้วฮะ คือถ้าเป็นวอลเกตติ้งเนี่ยจะสอนเลยครับว่าอะไรที่มาใหม่ต้องลองทําก่อนนะฮะต้องลองทําแต่ไม่ถือว่าเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้คือดูนิดนึงถ้ามันเริ่มกระดกหัวพงกหัวปุ๊บก็เข้าไปทําเลยเพราะฉะนั้นวอลเกตติ้งเนี่ยพอรู้แล้วคุณจะสามารถใช้มันไปได้ตลอดไม่ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนไปแบบไหนโควิดจะมากี่ครั้งหรือว่าอาจจะเป็นแบบอื่นนะฮะเช่นสือว่าอินเทอร์เน็ตขาด เคเบิลอินเทอร์เน็ตทะเลทะเลบนฟ้าแลไรไม่รู้ขาดเสียหายทั่วโลกใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้แต่คุณใช้วอลเกตติ้งคุณก็ยังจะรู้ว่าคุณจะไปทําอย่างไรต่อให้มันรอดฮะ <c oughs> อะไรประมาณานี้นะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมสรุปให้ง่ายๆนะครับก็คือวอลเกตติ้งมันสําหรับผู้ประกอบการที่จะต้องเอาตัวรอดให้ได้นะครับส่วนมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเป็นของนักการตลาดก็เหมือนที่บอกเมื่อกี้นะครับหนังสือเล่มนี้เป็นวอลเกตติ้งครับก็คือเป็นการตลาด ของผู้ประกอบการนั่นเองยังไงก็อย่าลืมรับกันไปอ่านนะครับหนังสือชื่อเงินมาง่ายๆเนี่ยมันสะท้อนใส่นิดนึงนะครับเงินมาง่ายๆโอเคนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่เขาแบบวา่าอ อยากรู้เรื่องการตลาดมากขึ้นว่ามันเป็นอย่างไรนะครับสุดท้ายนี้อีกครั้งหนึ่งครับอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ของผมไม้นะครับเพราะว่าผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับสำหรับวันนี้จบลงทุกนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ